ประเด็นต่อมาครับข่าวดีบ้างนี่นะนอกจากข่าวที่ตื่นเต้นแล้วล่าสุดจริงๆท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แถลงออกมาครับหลังการประชุมครม.ว่าไงคะเป็นของขวัญหน่อยคนทำมาหากินไม่ได้คนกลางคืนนักร้องนักแสดงนักดนตรีอย่างเงี้ยปลอบใจหน่อยเยียวยาคนละ 5,000 บาทครับนอกจากนี้นี่นะโครงการช้อปดีมีคืนอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับนี่ถ้าคุณไปช้อปปิ้งไปซื้อข้าวซื้อของถ้าเกินมูลค่านะครับ 30,000 บาทสำหรับเอามาหักภาษีได้ลดหย่อนภาษีได้แต่ชาวบ้านธรรมดาล่ะอ้าวเป็นไงบ้างครับคนละครึ่งนี่นะโครงการคนละครึ่งเฟส3มันจะหมดวันที่31ธันวาคมนี้แต่รัฐบาลจะต้องพิจารณาต่อไปนะครับเพราะคนเรียกร้องเฟส4ได้มั้ยเห็นเงินนะครับพรบเงินกู้ที่รัฐบาลมีเอาไว้อยู่เงินเหลือประมาณสัก 200,000 ล้านบาทจะต้องมาพิจารณาใส่ส่วนนี้หรือไม่อย่างไรรอดูต่อไปนี่นะนอกจากนี้นะครับเรื่องของการพิจารณาอย่างอื่นนะครับที่มีการชดเชยเนี่ยก็รอดูตามมาก็แล้วกันครับอันนี้เป็นสาระก่อนนะครับที่จากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับโอ้เจ้าโอไมครอนทำไปทำมาก็สั่นสะเทือนทั้งโลกเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าจะไม่มากมายไม่น่ากลัวนะคะมาถึงประเทศไทยจนได้องค์การอนามัยโลกเขาบอกเลยว่ามันจะเพิ่มตัวเลขเป็น2เท่าคือ double number ของมันเนี่ยภายใน3วันโอ้โหมันขึ้นเป็นเท่าภายใน3วันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรีบกันละค่ะคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.